สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยไทยมาร์เก็ตคุณผู้ชมครับไทยไทยมาร์เก็ตในช่วงนี้วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของขนมปังกันแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยครับว่าขนมปังที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้อยู่ที่หน้าจอเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆครับกลิ่นหอมมากๆเนื้อขนมปังก็นุ่มละมุนเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาว่ากันว่าไส้ขนมปังเนี่ยฮะเฉพาะตัวที่มีไส้นะบีออกมานี่ครับทะลักเข้าหน้ากันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะเป็นขนมปังแบรนด์อะไรเจ้าไหนและเจ้าของจะเป็นใครนะครับวันนี้ไปพบกันเลยแล้วกันครับกับขนมปังร้านปังหอมนะครับนสยามขอต้อนรับครับคุณเมธัศน์ผลประเสริฐและคุณภัทยาภักดิ์สิริธรนะครับเจ้าของร้านทั้งสองเลยสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ต้องบอกว่าเจ้าของร้านยังหน้าตาละอ่อนกันอยู่เลยยังดูแบบว่าเป็นหนุ่มเป็นสาววัยรักรุ่นเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงอีกสองท่านนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราถามกันนิดนึงก็แล้วกันนะสำหรับความเป็นมาของร้านปังหอมคือก่อนที่จะเปิดร้านทั้งสองคนนี้ทำอะไรกันมาอยู่ครับก็เรียนเรียนหนังสือครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยคุณพ่อเขาชอบเบเกอรี่ค่ะแล้วก็ทําเป็นงานอดิเรกมาแล้วก็ปิดเทอมก็มีโอกาสได้มาทํากันจนชอบแล้วก็แบบทําเรื่อยๆรู้สึกชอบก็เรียนจบมาก็เลยได้มีโอกาสเปิดร้านกันเองก็ในเรื่องของอาจจะเป็นความซึมซับที่เห็นว่าคุณพ่อเนี่ยเขาก็ชื่นชอบการทำขนมจนทำให้เรารู้สึกอินรู้สึกชื่นชอบไปด้วยก็เลยมีการไปเรียนเพิ่มเติมจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาจับธุรกิจตัวนี้เองนะแต่ก็ทราบมาว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เราเป็นเจเนอเรชันแรกด้วยใช่ไหมคะเป็นเจเนอเรชันที่2ฮะที่ต่อยอดมาจากคุณพ่ออีกทีนึงซึ่งคุณพ่อถ้าเกิดพูดชื่อไปแล้วต้องอ๋อทันทีคุณพ่อก็คืออาจารย์ประกายณสงขลานี่อาจารย์ประกายซึ่งอาจารย์ประกายนี่โอ้โหทำขนมอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดวิชามาจนถึงรุ่นลูกเลยนะแล้วทำไมเราไม่คิดจะทำอะไรอย่างอื่นหรอทำไมต้องมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวก็อย่างที่บอกนะพี่คือชอบชอบใช่ค่ะแล้วก็คือช่วงทำมา 4-5 ปีเนี่ยก็คือทำมาตลอดช่วงที่เรียนก็ทำมาเรื่อยๆแล้วคิดว่าจับมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าพ่อเขาทำมานานมากแล้วค่ะพี่ค่ะคือเป็นงานอดิเรกที่คุณพ่อเขาชอบแล้วเราก็ได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นไม่ว่าจะเป็นไส้ต่างๆเนี่ยนะฮะที่เดิมทีเนี่ยมีแค่ไม่กี่ไส้ทุกวันนี้ก็มีประมาณ20กว่าไส้ครับโอ้โหเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวต่อยอดนั่นเองอันนี้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าพอหยิบมาทำเองแล้วก็ทำให้มันเป็นทางการเป็นธุรกิจเป็นก่อร่างสร้างตัวให้มันชัดเจนอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยจากไส้ที่มีไม่กี่ไส้เพิ่มมาเป็น20กว่าไส้นี่คือพัฒนาการที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยแหละถูกต้องนะคะแต่ว่าตอนนั้นได้ใช้ชื่อว่าปังหอมหรือเปล่าใช่ครับใช้ว่าปังหอมอ๋อแสดงว่าใช้ชื่อนี้มานานแล้วใช่ค่ะเมทัศน์เป็นคนตั้งครับกับคุณพ่อช่วยกันตั้งคือเราใช้เอกลักษณ์ของขนมปังเราเนี่ยเอามาเป็นชื่อร้านครับครับด้วยขนมปังที่หอมแล้วก็นุ่มนุ่มอร่อยก็เลยเรียกว่าปังหอมไปเลยครับเรียกปังมันหอมฮะแล้วเท่ากับว่าในตัวของทั้งคุณเมย์แล้วก็คุณเฟิร์นเนี่ยขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเนาะครับคือมาช่วยในเรื่องของปังหอมเนี่ยกี่ปีแล้วที่แบบมาแบบเต็มตัวก็2ปีฮะ2ปีได้มาเปิดเอง2ปีค่ะแต่ถ้าที่อยู่กับคุณพ่อมาประมาณ 5-6 ปี 5-6 ปีนี่รวม2ปีนี้ด้วยหรือว่าแยกกันรวม2ปีแสดงว่าก่อนหน้านั้นก็ประมาณอีกสัก4ปีประสบการณ์แบบแน่นเนืองมากจริงๆใช้เวลาอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องถือว่านานนะเกือบ10ปีเลยนะ6ปีเนี่ยแล้วก็พัฒนาสูตรขึ้นมาจากมีแค่ไม่กี่หน้าตอนนี้ก็โอ้โหเพียบเลยคุณผู้ชมนะอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็ในเรื่องของแพ็คเกจจิ้งอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาของพวกเราเองด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับผมถุงไม่ว่าจะเป็นถุงที่ใส่ขนมต่างๆแล้วก็จะพัฒนาออกแบบให้มันเท่ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นจำได้ไหมว่าณตอนแรกมันมีกี่ไส้แล้วเรามาพัฒนาไส้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างตอนแรกก็มีประมาณ10กว่าไส้ครับแล้วก็จะเน้นเป็นเฉพาะขนมปังค่ะแล้วก็ที่มาพัฒนาเองก็จะเป็นพวก
ขนมเค้กยำโรเค้กกล้วยหอมแล้วก็พวกช็อกบอลอย่างเงี้ยค่ะโอเคเค้กสปันต่างๆฮะก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มีหลากหลายมากเลยเนาะหลากหลายเยอะมากนะครับโอ้โหถ้าถามถึงจุดเด่นจริงๆตามความรู้สึกของตัวเองลองพูดได้ไหมครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างสำหรับปังหอมจุดเด่นที่ชัดๆเลยของปังหอมก็คือเนื้อแป้งนุ่มค่ะแล้วก็หอมแล้วก็ทานกับกาแฟเหมาะกับทานเป็นอาหารว่างทานกาแฟที่มันแบบไม่ได้เน้นไส้อะไรมากมายค่ะพี่ทานเป็นอาหารว่างเหมือนคนทำงานออฟฟิศทานกาแฟหรือคนมีอายุจะชอบมากค่ะคือมันไม่ได้หวานเลี่ยนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไส้แบบแน่นแล้วแป้งน้อยคือต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเคยไปเจอเจ้าที่แบบว่าไส้แบบทะลักจนเกินไปมันก็เลยส่งผลทำให้เวลาพอกินแล้วมันรู้สึกมันไม่มีความพอดีอ่ะมันไม่สมดุลอ่ะคือแป้งมันน้อยจะรู้สึกแบบอยากได้แป้งเพิ่มมันคือไส้เยอะเกินไปจริงๆก็ไม่มันก็ไม่อร่อยนะคือจริงๆมันต้องขึ้นอยู่ในเรื่องของความพอดีด้วยนะแต่แอบถาม2คนได้ไหมว่าสูตรจริงๆแล้วนี่ไปเอามาจากไหนก็เดิมทีสูตรนี้ก็คือคุณพ่อเขาเป็นคนพัฒนาก่อนค่ะแล้วพอยุคสมัยเปลี่ยนไปเราก็ต้องพัฒนาให้มันเข้ากับตามยุคสมัยยุคสมัยใช่ฮะก็แสดงว่าจากสูตรแป้งเดิมๆเนี่ยก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันบ้างหอมขึ้นใช่อันนี้ก็คือตอนปรับเปลี่ยนนี่คือเราก็ทำเองเลยทำเองตอนปรับเปลี่ยนก็มีฟังจากลูกค้ามาบ้างว่าให้เพิ่มอะไรตรงไหนอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็ปรับมาเรื่อยๆจนลงตัวค่ะดีมากเลยครับคือเขาเรียกว่าฟังคอมเมนต์เนาะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นฟังคอมเมนต์แล้วมีคอมเมนต์ส่วนใหญ่มีแบบมีอันไหนที่เขาไม่ค่อยชอบบ้างมีบ้างไหมคะเมื่อก่อนมีเยอะค่ะเราก็พยายามเนาะใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะพยายามทำทุกอย่างที่ลูกค้าเขาแนะนำมาใช่ค่ะจนสุดท้ายทุกวันนี้ก็แทบไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยก็ยังมีอยู่นิดๆหน่อยๆนิดหน่อยค่ะเออแต่ก็ดีนะคือเรารับฟังแล้วเราก็คือพัฒนาต่อไม่ใช่ว่ามั่นใจในตัวเองแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ใช่ว่าฉันขายดีฉันก็พอแล้วอะไรแบบนี้เนาะเราก็ต้องแบบเอาใจคนหมู่มากไปเรื่อยๆถามความรู้สึกบ้างดีกว่าเคยมีเหตุการณ์แบบว่าทำให้เรารู้สึกท้อแม้ตอนออกมาทำเอง2ปีที่ผ่านมานะครับมีฮะก็อย่างยกตัวอย่างเช่นเรามาทำเองเนี่ยคือด้วยประสบการณ์ก็ไม่ได้มากมายอะไรอายุก็ไม่ได้เยอะครับก็จะมีคนว่าเฮ้ยจะทำไหวเนาะทำการแค่เนี้ยอันนี้เพื่อนบอกหรือยังไงครับอันนี้ทั้งเพื่อนบอกญาติบอกคนรอบข้างบอกเฮ้ยคงไปไม่รอดหรอกครับไหนจะค่านู่นค่านี่ค่านั่นต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ไหนจะหาพนักงานเข้ามาทำต้องมีลูกน้องแล้วต้องมีลูกน้องแล้วเราอายุเท่านี้ใช่ฮะประสบการณ์น้อยด้วยแล้วทำยังไงตอนนั้นพอฟังแล้วรู้สึกท้อก็ถามว่าท้อไหมก็ท้อนะฮะแล้วก็เราก็ใช้เป็นแรงผลักดันที่เขาแบบไม่ว่าเราว่าคงทำไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้ให้เป็นเขามินเราไว้ว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกเขาตาหน้าเราไว้ครับผมแต่เราต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ฮะโอ้โหสุดยอดสู้จริงๆนะทีนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องของตัวของวัตถุดิบนิดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่าในแต่ละหน้าแต่ละไซส์นี่นอกเหนือจากแป้งมันก็ต้องดีมีคุณภาพแล้วก็ต้องมีความแตกต่างโดดเด่นแล้วในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยเราพิถีพิถันขนาดไหนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไปเลือกสรรยังไงครับก็วัตถุดิบก็คือเราต้องใช้ของสดใหม่สดใหม่ทุกวันแป้งเนี่ยก็เป็นแป้งที่แบบแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่แบบคุณภาพดีดีที่สุดในตลาดที่เขาขายจำหน่ายนี่ที่เราเห็นอันนี้เป็นขั้นตอนอันนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นยีสต์ยีสต์ยีสต์นะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้แป้งเนี่ยขึ้นฟูน้ำตาลไข่ไก่ค่ะไข่ไก่นี่ก็ต้องเลือกดีๆด้วยใช่ครับต้องแช่เย็นไว้ก่อนฮะแล้วที่สำคัญคือเนยสดต้องใช้เนยสดเนยสดเท่านั้นแล้วเนยนี่ต้องเลือกอีกไหมครับต้องเลือกครับต้องเป็นเนยสดชนิดเค็มแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันเนยที่เยอะพอสมควรโอ้โหต้องเลือกทุกอย่างจริงๆขนมที่ร้านนี่ถ้าเอาไปแช่เย็นแล้วเอากลับมาเวฟใหม่ก็ยังนุ่มเหมือนเดิมค่ะเพราะว่านี่ก็อีกจุดเด่นนะถ้างั้นใช่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันใช้เนยสดแล้วนี่คือทำอะไรครับอันนี้คือขั้นตอนการนวดแป้งฮะอ๋อใช่คือใช่ใช่ฮะคือเทส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปนะฮะครับแล้วก็รอเครื่องนวดให้ได้ที่แล้วถึงเอามาพักแป้งแล้วก็เข้าอบโอ้โหดูเหนียวมากเลยอ่ะครับต้องให้เป็นฟิล์มบางๆครับถึงจะถือว่าใช้ได้อันนี้ก็คือจะมาเป็นขั้นตอนการห่อไส้ค่ะ
วันวันนึงนี่สามารถผลิตขึ้นมาได้กี่ก้อนถ้าพูดถึงขนมปังที่มีไส้แบบนี้ก็เป็นพันก้อนครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมสุดยอดมากวิธีการทำเห็นแล้วยังแบบรู้สึกน่ากินแล้วก็วัตถุดิบเขาแบบพิถีพิถันมากเลยเนาะขนมที่ร้านสดใหม่ทุกวันค่ะเพราะว่าขายหมดเลยใช่ครับทุกวันก็จะขายเหลือก็ไม่ขายค่ะแล้วเหลือแล้วทำไงผมอยากทราบอันนี้ผมก็ใช้มานานแล้วทิ้งเลยฮะไม่แจกทิ้งเลยใช่ไหมครับไม่แจกไม่กินเองเหรอคะก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวกินทุกวันแรกๆนี่มีแบบเหตุการณ์เหลือเยอะไหมอะไรแบบใช่ค่ะแรกๆนี่ผมทิ้งเป็นวันหนึ่งหลายกระสอบเลยฮะใช่ไหมใช่คำว่ากระสอบใช่ฮะหูความจริงหน้าไปแบบบริจาคเลยเนาะโยนให้ปลาก็ได้ก็มีบ้างครับไปให้ปลาแต่ช่วงหลังๆก็ดีขึ้นค่ะคือแทบจะไม่มีของเสียไม่ค่อยทิ้งนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆคุณผู้ชมนะเขาเรียกว่ามีพัฒนาการที่ดีมากแต่ว่านี่ให้ดูกระบวนการส่วนหนึ่งในการผลิตแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันดีกว่านะคะในแต่ละไส้แต่ละหน้ารวมถึงลายใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับปังหอมเห็นตรงหน้าเรานี่มีทั้งแยมโรก็ดูน่าทาน มีขนมปังหน้าเนยน้ำตาลาที่แบบว่าโอ้ยน่าชิมเหลือเกินแล้วก็มีขนมปังกรอบอีกที่จริงผมไม่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าไม่มีสมาธิไม่น้ำลายเต็มปากเลยตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาฉีกกินเลยไหมดีครับดีมากเลยงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกกันต่อกับปังหอมค่ะครับช่วงไทย Market คุณผู้ชมค่ะไทย Market ช่วงนี้นะคะเรายังคงอยู่กับคุณเฟิร์นแล้วก็คุณเมย์ค่ะเจ้าของร้านปังหอมนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นกระบวนการผลิตรวมถึงได้เห็นขั้นตอนต่างๆกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงแต่ละไส้ที่ขายดิบขายดีกันดีกว่าแต่ว่าด้วยเวลาอันจำกัดจะให้มาเล่าทั้งหมด20กว่าไส้อาจจะไม่ทันจริงขายดีหมดทุกไส้แหละขายดีทุกไส้ แต่ว่าวันนี้มาเจาะลึก4ไส้แรกกันก่อนที่เรียกได้ว่าเป็นไส้ recommend เลยลูกค้าเนี่ยโอ้โหให้การตอบรับดีมากๆวันนี้มีภาพมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีไส้ไหนกันบ้างค่ะไส้แรกที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือไส้กรอกชีสแฮมค่ะไส้กรอกชีสแฮมไส้กรอกนี่จะมีชีสในตัวเลยค่ะอ๋อไส้กรอกชีสเลยแล้วก็ใส่มายองเนสชีสอีกรอบนึงโอ้โหเนี่ยค่ะเรียกว่าย้ำย้ำเข้าไปอย่างแฮมอะไรพวกนี้ต้องเลือกไหมครับต้องเลือกครับผมว่าต้องเป็นแฮมที่มีคุณภาพนิดนึงนะครับมันจะได้รสชาติของแฮมเราเน้นยันไส้ถูกไหมครับครับแล้วนี่ทำไมเขาต้องตัดอะไรอย่างนี้บ้างก็ที่บ้างคือให้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยครับไม่ได้เหมือนแบบทอดปลาอะไรงั้นใช่ไหมครับใช่ฮะจริงๆคือเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็จะได้เห็นไส้ข้างในด้วยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกแฮมชีสมีไส้อีกไส้อื่นดูไส้อื่นกันไส้นี้โอ้โหเห็นนี่ฝอยทองไส้นี้ขายดีมากค่ะขายดีมากเลยใช่ค่ะทำไมถึงขายดีมากครับฝอยทองเป็นไส้ที่อร่อยอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วยิ่งมาทานคู่กับขนมปังหอมก็ยิ่งอร่อยค่ะนี่ให้เยอะจังอ่ะไส้นั่นเต็มอัตราศึกมากๆสั่งเจ้าพิเศษเลยค่ะฝอยทองคือฝอยทองเนี่ยบางเจ้าเนี่ยเขามาแบบแห้งๆมันก็ไม่ค่อยอร่อยเนาะแต่อันนี้ดูแบบว่าชุ่มน่าทานมากๆโอ้โหบางทีนี่มันแทบจะทะลักขึ้นมาสู้เลยผมมีความรู้สึกแบบยังไงไม่รู้ตอนที่เขาตัดอะแบบมันน่ากินมันเด้งๆแล้วพอเวลามันสุกแล้วมันยิ่งบานออกเต็มพิมพ์แล้วมันยิ่งน่าทานเนาะฟูมากโอ้ยน่ากินจังขนมปังไส้ฝอยทองพอเต็มพิมพ์เสร็จก็สำเร็จเรียบร้อยนะฮะเอาไปดูไส้ต่อไปไส้ต่อไปเป็นไส้ลูกเกดของโปรดผมเลยอันนี้ก็ฮิตโดยเฉพาะเด็กๆไม่รู้ทำไมเด็กๆชอบกินไส้ลูกเกดฮิตทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นเลยค่ะนี่ผมถามนิดหนึ่งอย่างลูกเกดนี่เขาต้องมีวิธีเลี่ยงไหมว่าต้องเป็นลูกเกดอะไรทำไมถึงแบบรสชาติมันต่างกันนะครับแต่ละที่ใช่ครับลูกเกดนี่จะมีหลายยี่ห้อครับที่นำเข้ามาขายในบ้านเราครับครับก็คือลูกเกดก็คือจริงๆแล้วคือองุ่นที่ไปผ่านกระบวนการอบแห้งใช่แล้วก็แพ็คมาขายในส่งในบ้านเราซึ่งจะมีราคาไม่ถึงพันจนถึงพันกว่า 2,000 โอ้โหนี่เสร็จแล้วฟูลเต็มพิมพ์เลยแล้วของเราเลือกลูกเกดแบบไหนที่ดีที่สุดเลยครับรอโอ้โหนี่เน้นวัตถุดิบจริงๆตั้งแต่เริ่มเม็ดจะใหญ่เลือกมาก็เอามาหมักอีกทีนึงด้วยค่ะอ๋อใช่ค่ะ
ให้มันอร่อยมากขึ้นกว่าเดิมให้มันชุ่มฉ่ำดูลูกเกดเขาสิแล้วก็จะเป็นรสชาติเฉพาะของเรามันจะไม่ได้แห้งเหมือนตอนเอามาตอนแรกก็ดูเนี่ยชุ่มฉ่ำเลยแต่เมื่อกี้จะเห็นว่ามันมีอันนึงเป็นเม็ดถูกทอดทิ้งแต่จริงไม่ใช่คือเขาตั้งใจที่จะไปแปะไว้ข้างบนเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือไส้ลูกเกดเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวดูครับเนี่ยเม็ดเนี่ยเนี่ยผมนึกว่าเขาลืมใส่แต่มือบังอะไรอย่างงี้ไงสักพักนี่ดูนะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่ตั้งใจนี่เอาไว้แปะเลยเข้าใจตรงกันนะค่ะอ่ะต่อมาไส้ที่4ค่ะหมูหยองหมูหยองนี่ทำไมหมูหยองไม่ค่อยเหมือนที่อื่นอ่ะเพราะอะไรครับทำไมมันดูเหมือนเป็นแทบจะเหมือนน้ำตาลทรายด้วยซ้ำอ่ะครับก็เป็นหมูหยองชนิดนุ่มนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างกรอบเนี่ยคือเขาก็จะดูดน้ำในขนมปังทำให้ขนมปังเนี่ยแห้งอ๋อโอ้โหดูยันแล้วเขามีเทคนิคเยอะแยะมากมายอันนี้จะช่วยให้หมูหยองมันแห้งใช่ไหมคะเราก็จะใส่มายองเนสเพื่อให้เวลาทานมันจะไม่ติดคอค่ะอันนี้ก็น่ายอดฮิตเลยไส้ยอดฮิตหมูหยองมายองเนสแต่ว่าจริงๆหมูหยองมันทำได้หลายอย่างใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีหยองแฮมนะฮะหยองลูกเกดครับแล้วก็หยองน้ำพริกเผาแน่นค่ะผมนี่กลืนน้ำลายเอื้อกจริงๆเนี่ยไอ้ขนมปังไส้ทะลักอะไรแบบนี้มันมีหลายเจ้าพอสมควรเนอะในบ้านเราทั้งยี่ห้อดังๆกับเจ้าที่เขาก็ทำเองเป็นโฮมเมดแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงปังหอมของเราเนี่ยต่างจากขนมปังเจ้าอื่นยังไงบ้างครับก็นอกจากจะไส้เยอะแล้วก็ตัวแป้งนุ่มมากแล้วก็นอกจากว่าเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้ทานวันต่อไปแล้วก็ออกมาเวฟแล้วมันก็จะยังนุ่มเหมือนเดิมและอีกอย่างที่ร้านเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันค่ะไม่มีของเหลือจากวันอื่นจากวันก่อนคือทิ้งเหลือคือทิ้งแต่ทำไมไม่ค่อยเหลือให้ทิ้งหรอกใช่ค่ะถ้ายังไม่ทานก็แช่ตู้เย็นเวฟก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะนุ่มกว่าเดิมด้วยแล้วถ้าเกิดพูดถึงเอาไปเก็บล่ะบางคนบอกว่ามันกินไม่ไหวกินไม่ทานอยู่คนเดียวแต่บอกว่าอยากกินหลายหน้าหลายไส้เหลือเกินเก็บไปก่อนถ้าตั้งไว้เฉยๆแบบไม่มีตู้เย็นอยู่ได้นานไหมคะประมาณ3วันครับถือว่าอยู่นานนะตัวที่ไม่ได้สายสารกันบูดนะไม่ใช่สารกันบูดฮะยกเว้นไส้กรอกกับไส้แฮมทำไมคะจะเสียง่ายนิดนึงเพราะว่ามีส่วนผสมของนมและไข่อ๋อหมายถึงว่า2ไส้เนี้ยเสียง่ายสุดแต่ก็ไม่ได้มีสารกันบูดแม้แต่สักตัวเลยแต่อาจจะอยู่ได้ไม่ถึง3วันอันนี้แนะนำว่าใส่ตู้เย็นจะดีกว่าใส่ตู้เย็นครับรวมถึงพวกไส้สังขยาอะไรแบบนี้ด้วยใช่ครับเพราะว่าพวกนี้มันก็จะมีนมมีนมมีไข่แต่ว่าเมื่อกี้นี้คุณเฟิร์นเล่าให้ฟังว่าโดยตัวแป้งของมันเองจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีไส้อะไรเลยจริงๆมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นด้วยซ้ำใช่ค่ะมันจะเสียที่ไส้ค่ะส่วนใหญ่แต่ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างพอสมควรเลยนะสำหรับ3วันเนี่ยแต่ถ้าเกิดอยากจะถนอมอาหารแล้วก็ชูชวงจริงอยู่ได้เป็นอาทิตย์ก็แนะนำว่าให้แช่ตู้เย็นแล้วก็สามารถเวฟกลับมาได้ครับโดยที่ยังนุ่มเหมือนเดิมด้วยอย่างก็ทานแล้วท้องไม่อืดด้วยค่ะขนมที่ร้านไม่จุกไม่อืดอันนี้เขาสำรวจมาดีมากเลยนะราคาขายดีกว่าถุงนึงนี่ขายราคาเท่าไหร่ก็หน้าร้านนะครับจะขายถุงละ25บาทค่ะครับโอ้ชิ้นเบอร์เริ่มเลยนะแน่นๆแบบนี้25บาทเท่านั้นชิ้นเบอร์เริ่มเลยนะโอ้คุณผู้ชมเห็นแล้วก็อยากชิมแล้วไหมแต่ว่าวันนี้ที่เราแบบว่าแบ่งมาให้ชิมกันแล้วเนี่ยก็จะเป็น2หน้ายอดนิยมพอสมควรเลยก็คือหมูหยองแฮมครับกับลูกเกดเอาเลยไหมเบนเลยไหมเบนเอาอะไรลูกเกดหรือว่าจะเป็นแฮมเอาลูกเกดใช่ไหมครับลูกเกดมาลูกเกดนี่อันนี้เป็นลูกเกดเมทินีใช่ไหมครับโอ้ยโบราณเชียวนี่คุณผู้ชมอันนี้แค่เสี้ยวเดียวแต่ดูไส้นี่เสี้ยวเดียวจริงๆนุ่มไปแล้วอ่ะแค่จับยังรู้สึกว่าขนมปังนุ่มนุ่มคุณนอนเปิดสักการะไปแล้วพี่เกดรอเธออันในระหว่างที่ทานเนี่ยผมถามเรื่องแฟรนไชส์ด้วยดีกว่าครับอยากให้คุณเมย์เนี่ยลองเล่าเรื่องแฟรนไชส์ให้คุณผู้ชมฟังก็แฟรนไชส์นะครับก็จะเริ่มต้นที่ 100,000 บาทขึ้นไปนะฮะก็จะมีเครื่องติดแป้งให้แล้วก็พิมพ์ถาดครับแล้วก็เครื่องอบเหมาะสำหรับเอาไปเปิดร้านได้เลยครับนี่คือเอาไปประกอบธุรกิจได้เลยประกอบอาชีพได้เลยครับแล้วเบื้องต้นมีวัตถุดิบแถมมาด้วยไหมคะวัตถุดิบไม่มีครับก็คือจะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องจักรแล้วก็สอนในการทำทุกอย่างอร่อยอะลูกเกดเขาแบบเต็มปากเลยอ่ะ
อร่อยใช่ไหมอืมอืมอ่ะแฟรนไชส์ต่อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนบอกว่าเรายังไม่มีเงินก้อนขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะแบบหยิบจับธุรกิจแบบนี้เนี่ยทำยังไงได้อีกบ้างมีวิธีอื่นไหมถ้าเงินไม่ถึง 100,000 ครับก็จะรับสอนฮะสอนให้ไปประกอบอาชีพได้เลยก็ 30,000 บาทครับก็สามารถทำเป็นแบบนี้ได้เลยขายอร่อยชัวร์ครับแต่ว่าในส่วนของอุปกรณ์อะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องไปหาเองต้องไปหาเองอันนี้เราช่วยกันคนละเส้นทางแต่มันมีอีกวิธีนึงคุณผู้ชมก็คือบางคนอาจจะแบบลองไปเปิดตลาดแต่ยังไม่กล้าที่จะไปลงทุนราคาหลักแสนก็สามารถมาซื้อส่งที่ในหน้าร้านได้เลยซื้อหน้าร้านได้เลยก็คือซื้อในราคาส่งแล้วก็เอาไปขายต่อแต่ส่วนราคาก็เอาไปตั้งตามที่แบบว่าสถานที่ที่แบบไปขายแต่มีขั้นต่ำไหมคะว่าแบบมีครับก็ขั้นต่ำ50ชิ้นขึ้นไปฮะคละได้คละลดได้ทุกอย่างครับ50ชิ้นขึ้นไปถึงจะสามารถขายในราคาส่งได้ซึ่งราคาส่งก็คือ19บาท19บาทแล้วด้านหลังนี้ด้วยป่ะคะราคาด้านหลังทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นแยมโลครับช็อกบอลเค้กกล้วยหอม19บาทคือที่นี่เขาตั้งราคาเป็นแบบมาตรฐานเข้ากันหมดก็คือกล่องละ25นี่คือราคาปิดหน้าร้าน19บาทก็คือ50ชิ้นขึ้นไปแบบคละได้ก็คือทุกอย่างในร้านคุณผู้ชมนี่ดีงามและเห็นแล้วว่าโรนี่ขายดีมากๆโรขายดีมากๆต้องสั่งล่วงหน้า2วันสั่งล่วงหน้า2วันแล้วนี่บุญตาแล้วครับที่มันได้มาอยู่ตรงนี้อย่าได้ชิมด้วยล่ะวันนี้ก็จะมีโลช็อกโกแลตกับโลกาแฟโลช็อกโกแลตโลกาแฟแล้วโลชนิดไหนขายดีสุดครับทุกชนิดเลยค่ะแสดงว่าเกลี้ยงหมดเลยพูดขนาดนี้แล้วขายดีมากๆแต่ว่าถ้าถามว่าอันไหนในร้านขายดีที่สุด Best seller ของร้านเลยต้องยกให้ตัวไหนคะไส้ลูกเกดกับเนยน้ำตาลตัวนี้ค่ะลูกเกดผมชิมแล้วเมื่อกี้ผมการันตีว่าอร่อยขั้นเทพนี่เนยน้ำตาลหลงไหลเนยน้ำตาลก็เห็นแล้วว่าโอ้ยน้ำตาลจะไหลปิ่มมากเอาไงดีแกะสิเอาโอเคขออนุญาตครับคุณผู้ชมระหว่างที่เบนกำลังจะแกะชิมนะคะถามนิดนึงแล้วกันหลายๆคนอยากจะรู้แล้วว่าร้านปังหอมเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนบ้างครับครับตั้งอยู่ที่ถนนโชคชัย4ซอย69ค่ะครับสาขาที่กรุงเทพนะคะส่วนที่ยะลาก็ถนนรวมมิตรค่ะมีสองสาขาที่ยะลาด้วยคนละทิศเลยอันนี้จะเป็นที่กรุงเทพนะคะใช่ค่ะโชคชัย4แยก69นี่หน้าร้านจะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมปังหอมผมจะบอกว่าผมแกะไอ้นี่มาเนี่ยกลิ่นตีจมูกเลยอะกลิ่นตีเลยใช่ไหมเออกลิ่นเนยหอมมากทำไงดีครับพี่หนอนครับชิมก่อนเลยค่ะผมอยากให้เลดี้เฟิร์สอะให้น้องก้อนเลยใช่ไหมก็จะน่าเกลียดมั้งมันนุ่มมากเลยอ่ะคือแบบปังแล้วไม่มีความเบานุ่มอ่ะอย่างแรกที่ผมแกะถุงออกมาคือกลิ่นหอมตีขึ้นจมูกเลยแล้วก็พอจับปุ๊บเนี่ยนุ่มมากๆโอ้โหนี่จะกัดไม่เผื่อแผลไอ้คนทางดีเลยใช่ไหมครับรักอ่ะ25บาทเองอ่ะใช่ถูกมากแล้วแบบชิ้นเบิ้ลเริ่มเลยแล้ว3ชิ้นคุณผู้ชมนั่นแหละดิมื้อเดียวนี่อิ่มถ้ากินแทนมื้อเช้านี่ผมว่าแบบอยู่แล้วอ่ะอร่อยอ่ะ25บาทรักอ่ะดึงมาให้กินมั่งชิมใหม่ดิที่คุณจะทานเลยเหรอครับโอ้โหร้านเปิดปิดวันไหนตอนไหนยังไงกี่โมงบ้างครับร้านเปิดตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่ปิดวันเสาร์ค่ะเราปิดวันเสาร์หกโมงครับถึงหนึ่งทุ่มครึ่งหกโมงเช้าหกโมงเช้าโอ้แสดงว่าขายหน้าร้านนี่คือหกโมงเช้าเลยครับก็คือเริ่มติดแป้งทุกวันตอนตีห้าหกทุ่มหกโมงพร้อมขายครับปิดเท่าไหร่นะครับปิดสี่ทุ่มปิดหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มอ๋อคือทุ่มหนึ่งเนี่ยของก็จะหมดแล้วล่ะก็จะหมดแล้วครับอืมนี่อย่างนี้ถ้าเกิดลูกค้าที่เขาไม่ได้อยู่ในกรุงเทพรวมถึงยะลาแต่เขาอยากจะได้ปังหอมไปขายเนี่ยเขาสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะได้ที่เบอร์โทรนะครับ087นะครับ927-7997นะครับหรือ089-485-5545ครับหรือทาง Facebook ก็ได้ค่ะมิสเตอร์กับมิสปังหอมมิสเตอร์ .miss.pangham ครับตามนี้เลยแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะมีครับมีเขาติดต่อมาเพื่อไปซื้อกินเองหรือว่าเอาไปส่วนใหญ่จะซื้อไปกินเองฮะอ๋อรอคุยยากปลายสุดลูกค้าต่างจังหวัดปลายสุดที่เขาคิชกูดจันทบุรีจันทบุรีโอ้โหสุดยอดจริงๆคืออยากจะกินแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกที่จะแบบมาแวะมาซื้อที่กรุงเทพจะไปลงใต้ก็ไม่ไหวไงอร่อยไหมอร่อยจริงผมกินไปสองรสอร่อยอร่อยมากอร่อยมากนุ่มมาก
นี่สุดยอดจริงๆคุณผู้ชมไอ้ยังไงฝากเขาด้วยก็แล้วกันกับร้านปังหอมอิ่มอร่อยทุกๆวันนะคะคุณผู้ชม0879277997และ0894855545ร้านมี2สาขานะคุณผู้ชมยังไงลองติดต่อสอบถามกันมาก่อนรวมถึง Facebook mr.miss.panghom สาขากรุงเทพจะอยู่ที่โชคชัย69ส่วนอีกสาขานึงอยู่ที่ยะลาตรงไหนของยะลานะคะขออีกทีนึงถนนรวมมิตรค่ะถนนรวมมิตรจังหวัดยะลาโชคชัย4กับถนนรวมมิตรพูดง่ายๆ2ที่นี้นะฮะใครอยู่ทางแถบภาคใต้ก็นั่นแหละไปถนนรวมมิตรเลยส่วนใครอยู่บริเวณปริมณฑลเนี่ยมาที่โชคชัย4ครับซอยอะไรนะพี่หนอน69แต่ถ้ามาไม่ไหวโทรศัพท์มาสั่งได้เขามีบริการส่งเหมือนกันครับแต่ก็ดูพื้นที่หน่อยเนาะไกลมากก็อาจจะต้องเลือกประเภทเหมือนกันใช่ครับบางอย่างก็ไม่ได้ส่งได้ทุกอย่างเนาะใช่ครับเพราะเป็นของสดสดจริงๆครับคุณผู้ชมครับแล้ววัตถุดิบเขาดีมากๆอันนี้ผมยืนยันเพราะฉะนั้นวันนี้รายการนุ่นสยามช่วงในไทยมาร์เก็ตของเราครับก็ขออนุญาตนี่นะฮะมอบเกียรติบัตรให้ทั้งคู่เลยแล้วกันครับสุดยอดจริงๆครับมอบกับร้านปังหอมเลยนะคะเป็นขนมปังเพื่อคนไทยแล้วก็อร่อยแบบไทยๆนี่อร่อยจริงๆคุณผู้ชมอันนี้ยืนยันการันตีเราขอภาคภูมิใจและความสำเร็จด้วยครับครับถูกต้องค่ะถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ยังอายุน้อยแต่ประสบความสำเร็จใช่ครับนะคะแต่ว่าสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งคู่ช่วยฝากนิดนึงก็แล้วกันให้ท่านหนึ่งฝากร้านอีกท่านหนึ่งฝากแง่คิดในการทำธุรกิจค่ะตกลงกันเองก่อนชุบได้ครับฝากร้านเลยแหละฝากร้านก็ร้านอยู่โชคชัย4ซอย69นะคะสนใจก็แวะเข้ามาได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะครับแล้วก็ข้อคิดดีๆนะครับสำหรับผมในการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับคือหัวใจของความสำเร็จครับนี่ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคือหัวใจของความสำเร็จได้ใจความและคมคายจริงๆค่ะคุณผู้ชม อ่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าท่านใดที่มีธุรกิจอยู่ในมืออยากให้เราได้เป็นสื่อกลางช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ลองติดต่อกันเข้ามาที่รายการของเรากันเลยเพื่อเพิ่มยอดขายของคุณนะคะง่ายๆเป็นโทรศัพท์มาที่0972839888 0972839888หรือว่า @idline มาพูดคุยกันนะคะที่ Thai Market รวมถึง www.facebook.com/thaimarket58ถ้าสินค้าของคุณดีจริงเข้าตาเราเราเชิญคุณมาออกรายการอย่างแน่นอนตัววันนี้นะคะไทยมาร์เก็ตต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญเจ้าของร้านปังหอมทั้ง2ท่านมากๆคุณเมธัศน์ผลประเสริฐนะคะแล้วก็คุณภัททิยาภักสิรีธรนะคะเจ้าของธุรกิจร้านปังหอมนะคะที่ได้สร้างสรรค์ดีๆสินค้าดีๆเพื่อคนไทยขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมครับและช่วงนี้นะฮะผมกับพี่หนอนเดี๋ยวขอไปหลังไมค์กับทั้งคู่ก่อน แล้วก็รวมไปถึงฮะจัดการเจ้าเค้กโรที่อยู่ด้านหน้า2วันกว่าจะได้กินหายากมากๆขายดีจริงครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามสิ่งดีๆในช่วงหน้าครับรายการด้นสยา มช่วงไทยมาร์เก็ต